ับผมมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ครับผมวันนี้จะพามาปลูกดอกไม้เยอะแยะมากมายเลยได้ซุ้มใหม่ไม่ต้องกลัวแดดกลัวฝนปลูกได้ทั้งปีเดี๋ยวคลิปหน้าจะแนะนำการทำโรงเรือนนะครับแบบง่ายๆสไตล์มิสเตอร์ฟลาวเวอร์อันนี้ไปตลาดมาได้ดอกไม้มา4-5 ต้นนะครับผมเดี๋ยวมิสเตอร์ฟลาวเวอร์จะปลูกโชว์ให้ดูการปลูกไม่ได้เรื่องยากอะไรครับยากที่การดูแลแต่ที่จะปลูกจริงๆมันต้องเป็นแบบเพาะต้นกล้ามาแบบนี้แหละครับแบบพิทูเนียอย่างนี้ครับผมก็เยอะแยะตายไปก็มีเยอะครับผมเพราะโรคไม่ค่อยฉีดสารกันแมลงอะไรก็เลยตายเอ้าเริ่มต้นก่อนเลยก่อนจะปลูกดอกไม้ซื้อดอกไม้มาปลูกในกระถางแบบนี้มันเล็กไปครับผมมันจะไม่แตกพุ่มใหญ่แล้วก็รากไม่นานก็ตายอยากให้มันอยู่นานๆต้องเปลี่ยนกระถางใหม่ครับผมวัสดุในการปลูกก็มีขุยมะพร้าวกับเพอร์ไลท์นะครับผมดีไซน์อัตราก็5:1นะครับผมขุยมะพร้าวอัดก้อนจะดีกว่าครับผมแนะนำไปหลายคลิปแล้วเอามาแช่น้ำแล้วก็ฟูออกมาได้แบบนี้ครับผมพร้อมจะปลูกได้ทุกชนิดมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ผสมจะใส่โดโลไมท์ลงไปเพื่อเพิ่มแคลเซียมแล้วมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ก็มีหินฟอสฟอสหินฟอสเฟตฟอสเฟตคือฟอสเฟตก็คือหินภูเขาไฟครับที่เอามาใช้สำหรับรองก้นต้นไม้เพื่อให้รากเดินไวเดินดีดอกเยอะนะครับผมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับผมแต่มิสเตอร์ฟลาวเวอร์อยากจะใส่ให้มันมีแคลเซียมมีฟอสเฟตเข้าไปส่วนไนโตรเจนไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเติมเศษปุ๋ยเอาพวกไนโตรเจนโพแทสเซียมอะไรนี้ไม่มีครับผมจบครับมาแรกก็อันที่สองก็หากระถางนะครับผมจะปลูกต้นไหนดีปลูกเจราเนียมก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ดอกสีแดงเห็นแต่ที่ยุโรปไม่คิดว่าเมืองไทยเราจะปลูกได้ก็ไปเดินตลาดมาก็เจอครับผมต้นละ80 บาทกระถางมาเราจะให้ดีกระถางสีขาวพลาสติกแบบนี้ครับจอดรูสัก4-5 รูก็ได้หรือรูเดียวอันนี้ลืมจอดรูได้รูเดียวไม่เป็นไรแล้วก็มีพวกกระถางเก่าๆใส่เข้าไปครับผมเพื่อให้มันระบายน้ำดีเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่เปลืองขุยมะพร้าวใส่ขุยมะพร้าวลงไปแค่นี้นะครับง่ายๆได้ครับผมเจราเนียมมาวัดลงไปดูก่อนนะครับผมต่ำไปเพิ่มขุยมะพร้าวเข้าไปอีกแล้วก็แคะเลยครับผมก็ปลูกมาก็ขุยมะพร้าวกับทรายเหมือนกันนะครับผมเราก็ไม่ฝืนแล้วก็ปลูกดอกไม้ปลูกตามเขาเลยครับผมใช้วัสดุที่สะอาดนะครับผมดอกไม้อะไรเป็นอะไรที่แบบสกปรกจะเกิดเชื้อโรคครับผมถ้าพวกใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยไรเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กครับผมไปปลูกผักดีกว่าแต่ถ้าปลูกดอกไม้ให้งามนี่ต้องขุยมะพร้าวกับทรายนะครับผมจบครับผมเจราเนียมเสร็จไปไหนๆเราขอเจราเนียมสักตัวนะฮะตอนนี้จะเป็นสีแดงอันนี้เป็นสีชมพูอู้กำลังดอกสวยครับผมใส่เข้าไปละขุยมะพร้าวเหมือนเดิมวางง่ายๆอย่างนี้นะครับผมปุ๋ยมะพร้าวรองปิดกบเลยครับผมปุ๋ยที่ใช้มิสเตอร์ฟลาวเวอร์เน้นไปทางปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำหรอครับผมสูตรถ้ามาสภาพนี้แล้วสูตรน่าจะเป็น20-10-30นะครับผม20คือไนโตรเจน10คือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสมีเยอะแล้วเมื่อกี้ใส่หินฟอสเฟตเข้าไปแล้วก็โพแทสเซียม 30% นะครับผมก็จะบำรุงดอกเน้นบำรุงดอกเพราะว่าช่วงนี้กำลังดอกเดี๋ยวก็ดอกใหม่มาจบครับเจราเนียมเช็ดทำความสะอาดหมดไปนี่ครับผมมิสเตอร์ฟลาวเวอร์เพิ่งได้มา
คยเห็นแต่ที่ยุโรปหรอกครับผมจะลองปลูกดูถ้าเขาปลูกมาขายได้เราก็ปลูกได้เราก็มีโรงเรือนเหมือนกันกลัวอะไรมากระถางสีขาวใส่กระถางลงไปเพราะมันสูงเกินไปที่ชอบกระถางทรงสูงเพราะว่ามันจะเหมือนช่อดอกไม้นะครับเวลาปลูกดอกไม้เข้าไปแต่ว่าเราใส่เข้าไปเยอะมันจะระบายน้ำยากแล้วก็จะเป็นเชื้อราง่ายเอาใส่กระถางลงไปเป็ดเพื่อให้ระบายน้ำดีมาวัสดุในการปลูกต้นสวิตต้นอะไรไม่รู้เดี๋ยวมิสเตอร์ฟลาเวอร์จะบอกใต้คลิปหรอครับผมตรงตัวหนังสือมิสเตอร์ฟลาเวอร์จำไม่ได้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเห็นที่อากาโกฟาร์มเขาครับผมไม่รู้ว่าที่นี่จะมีขายอ้าวถอดแล้วเหรออ้าวใส่หุ่นมะพร้าวก่อนนะครับผมนี่ครับผมอู้ดอกสวยมากเลยครับผมจำชื่อไม่ได้เพิ่งได้มาสดๆลืมขอไปครับ52ปีแล้ว53แล้วตอนนี้กำลังจะ53แล้วใส่เข้าไปมันก็จะเหมือนช่อดอกไม้ดีๆนี่เองเหรอครับผมสวิตอะไรสักอย่างนี่เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษยังไม่คุ้นหรอกครับผมนี่ฮะใส่เข้าไปตอนนี้ดอกเริ่มโทรมครับบอกดอกวันต่อวันอันนี้ก็กำลังโตออกมาครับผมสวยงามมากครับผมนะตั้งนี่โอ้ใส่กระถางสีขาวส่วนพวกพินิจเนี่ยนี้ไม่ได้ซื้อครับปลูกเองเพราะมาเลยเองแนะนำไปหลายคลิปแล้วเอาอีกสักต้นนะขุดมะพร้าวลงไปง่ายๆนี้ครับผมมาอีกต้นหนึ่งสีเดียวกันนะครับผมแต่ดูทรงพุ่มเขานะโอ้โหแล้วใส่กระถางทรงสูงเนี่ยมันจะดูเด่นสง่ามากเลยค่อยๆวางปึ้มว้าวไม้พวกยุโรปแบบนี้นี่จะชอบแดดร่มลำไรอะครับผมต้องกางมีโรงเรือนแบบนี้เรียกว่ากางแสลนเอากองแสงลงมาสัก 50% 60% นี่นะครับจะปลูกได้เดี๋ยวมิสเตอร์ฟาวเวอร์สั่งแฟนซีมาต้นแฟนซีเขาบอกปลูกได้แต่ฤดูหนาวมิสเตอร์ฟาวเวอร์ไปเห็นที่ฟาร์มมาก้าโกเดือนธันวามกราก็ไม่ได้หนาวหรอกครับอุณหภูมิ30องศาเขาปลูกได้เราก็ต้องปลูกได้มิสเตอร์ฟาวเวอร์สั่งไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาส่งเดี๋ยวทำคลิปให้ดูครับผมต้นแฟนซีจบครับอันนี้ก็ได้ไป2ชนิดละครับผมมีเจเรเนียมแล้วก็ต้นอะไรไม่รู้จำไม่ได้นี่อาการโกเขาก็ให้มาก็ยังอยู่ครับเป็นเดือนแล้วครับผมเอสคัมทรงพุ่มสวยมี2สีฮะสีม่วงกับสีขาวที่เขาให้มารีวิวมิสเตอร์ฟาวเวอร์รีวิวไปแล้วแล้วการปลูกก็ใช้ขุนมะพร้าวกับสายนี่นะครับผมก็ยังอยู่สวยงามอ่ะต้นต่อไปต้นดันดาดซื้อมาจากตลาด6ต้น100ต้นละ20บาทลิบินแดง ปลูกยังไงโอ๊ยปลูกได้สารพัดเหรอครับผมปลูกลงในกระถางใหญ่ๆแล้วก็เอามารวมๆกันเลยครับเป็นสีเดียวตากแดดจัดๆนี่ก็จะเป็นสีแดงครับผมแต่มิสเตอร์ฟาเวอร์ปลูกให้ดูมันจะทึมไปใช้กระถางสีขาวดีกว่าถางสีขาวนะครับผมใส่ขุยมะพร้าวกับทรายลงไปละขุยมะพร้าวที่ส่วนผสมไปละก็จะใส่เข้าไปแล้วครับริบบิ้นแดงต้นเดียวมันก็จะแตกพุ่งขยายใหญ่ละครับผมแต่มิสเตอร์ฟาเวอร์มีเยอะเพราะขาย6ต้น100ขยายพันธุ์ก็ปักกิ่งชำง่ายๆครับผมสำคัญเนี่ยเพี้ยจะชอบมากเดี๋ยวมิสเตอร์ฟาเวอร์ใส่สารกำจัดเพี้ยให้ที่บอกไปอ่ะครับผมคลิปที่แล้วนี่ฮะแล้วก็ถ้าสีทึมๆสีแดงๆอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นกระถางสีขาวหรอครับผมนี่ครับผมแล้วก็ใส่ปุ๋ยมะพร้าวให้เต็มเลยครับรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้ดอกขาวๆเล็กๆน่ารักน่ารักนะตอนนี้มันดอกตอนเช้าตอนบ่ายก็หุบตอนนี้หุบหมดแล้วครับผมก็สวยงามครับผม
เอาหรือจะเอาแบบลูกเล่นนึงใช้แบบผสมผสานเลยก็ได้ครับผมพิทูเนียมาสีแดงแดงกันใช่ไหมแดงกันเราก็จะจัดใส่ตรงข้างเนี้ยจริงๆเอาแดงมาไว้ตรงนี้เอานี้ไว้ตรงกลางก็ได้ครับสับไปสับมาก็ได้สนุกมากครับปลูกดอกไม้เนี่ยอย่าเครียดมาริบบิ้นแดงว่าเดี๋ยวโดนแดดจัดๆเอาต้นเดียวก็พอละเดี๋ยวมันจะขยายใหญ่เบียดกันไปแต่ให้มันมีมิติอีกเยอะๆครับผมเรามีกระถางยาวแบบนี้เราจะใส่อะไรก็ได้ปลูกลงไปเลยแนะนำวัสดุในการปลูกนี่สำคัญมากเลยครับผมถ้าคุณใช้ถุงดินถุง20บาทเนี่ยมันแน่นไม่นานก็ตายครับรากไม่ค่อยเดินแนะนำให้ใส่ขุยมะพร้าวกับทรายนี่ครับผมตัวพิเศษสุดแล้วครับขุยมะพร้าวอัดก้อนนะครับผมให้ค่า pH เป็นกลางระหว่าง 5.5 ถึง 6.5 เนี่ยกำลังสุดยอดเลยครับปลูกอะไรก็สวยงามครับผมขุยมะพร้าวอัดก้อนนะครับผมเดี๋ยวมิสเตอร์ฟ้าว่าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าใครหาขุยมะพร้าวอัดก้อนที่แบบคุณภาพดีๆไม่เจอมิสเตอร์ฟาวเวอร์เจอละปลูกอะไรก็งามเนี่ยครับขุยมะพร้าวกับทรายทั้งนั้น มาเอาแขนตามหน้าต่างกลัวอะไร มาต้นสุดท้ายนี่ก็6ต้นร้อยเหมือนกันครับผม Forget me not เอามา3ต้นก่อนเพราะว่า6ต้นปลูกไว้ทรงมันก็จะสไตล์กับเองโจโลเนียนี่ครับผมประมาณนี้ครับที่อากาโกเขาให้มานี่ก็โอ้โหยังอยู่นะครับชุดที่2ละแล้วต่อไปตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยเน้นในระยะทั้งสูงสร้างฟอร์มขึ้นมาใหม่พอจะให้ดอกจะเริ่มดอกแข็งแรงดีแล้วใบเขียวสดใสก็ตุ้มไปเลยครับผมพวก2ต่อท้ายทั้งสูงเช่น8 24 24หรือ6 32 32ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำบวก TE ด้วยยิ่งดีครับ TE ก็คือธาตุรองและธาตุเสริมนะครับผมต้นไม้จะได้แข็งแรงนอกจากมันมีแคลเซียมอยู่ในนี้แล้วมันก็จะมีฟอสเฟตที่มิสเตอร์ฟาวเวอร์ใส่ไปซึ่งดอกเรื่อยๆครับผมตั้งนี้ก่อนลืมว่าจะมีกระถางแบบนี้จะใส่ริบบิ้นแดงลงไปหมดเลยก็ได้ครับผมอย่างนี้เลยครับผมซื้อมาอันละร้อยกว่าบาทครับให้เขาเจาะก้นมาด้วยนะครับผมวางไปอย่างนี้เลยครับผมใส่อีกก็จะได้กระถางแขวนสวยๆวางเฮ้ยเป็นไม้ที่ทนทานนะครับริบบิ้นแดงเสียดายแต่มันมีเพี้ยแต่ถ้าใส่สารกำจัดเพี้ยลงไปที่มิสเตอร์ฟาวเวอร์แนะนำลงไปเนี่ยก็จะไม่มีหรอกครับผมแล้วก็พยายามยกก้นๆดูครับผมตรงเนี้ยจะมีพีเอสีขาวๆชอบมากเลยต้นริบบิ้นแดงนี่ฮะก็จะได้สวยๆแต่มิสเตอร์ฟาวเวอร์ไม่ปลูกเขาปลูกลงไปในกระถางนี่ละโอเคเรามาว่าเรื่อง Forget Me Not ดีกว่าเหมือนเองโจโลเนียนะครับผมกระถางจะใช้กระถางใหญ่นะครับเพราะว่าจะใส่3ต้นลงกันก็เน้นกระถางขาวๆสีขาวหาซื้อไม่ยากครับเข้าไปใน Lazada ไม่ได้ค่าโฆษณาก็หรอกครับมิสเตอร์ฟาวเวอร์ใส่แบบที่ว่าแล้วใส่กระถางเล็กๆลงไป 4-5 อันแล้วก็ปลูกด้วยกาบมะพร้าวสับหรือไม่ต้องหรือใช้ขุยมะพร้าวเลยก็ได้ครับผมง่ายๆแบบนี้เลยมา Forget me not อย่าลืมฉันนี่ฮะอันนี้ตัดมันก็จะเหมือนกับแองโจเลโลเนียนะครับผมพอยาวไปดอกสมบูรณ์แล้วช่วงนี้ใบเขียวสดใสแล้วครับผมมิสเตอร์ฟาวเวอร์ซื้อมาเลี้ยงระยะหนึ่งละได้ 4-5 วันแล้วก็ใส่ปุ๋ยเน้นไนโตรเจนสูงเพื่อบำรุงใบก่อนครับผมบำรุงลำต้นให้แข็งแรงก่อนอย่าไปใส่ปุ๋ยเลี้ยงดอกเลยฮะใส่ตามระยะอย่างนั้นต้นไม้จะตายครับผมไนโตรเจนนี่เป็นส่วนสำคัญมากในการสร้างลำต้นระบายอ่ะครับผมขาดไม่ได้เลยถ้าเราไม่ปลูกด้วยดินถ้าปลูกด้วยดินที่คุณภาพสูงร่วงโซยมิสเตอร์ฟาวเวอร์เห็นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงครับใส่ปุ๋ยเลี้ยงดอกได้เลย8 24 24ได้เลยมามันก็จะรวมกันนะฮะส
วยงามครับตอนนี้ยังไม่ดอกดอกสีม่วงแล้วก็ใส่หุ่นมะพร้าวลงไปง่ายๆครับผมต้นไม้2ต้นนี้ก็60บาทไม่แพง6ต้น100พัทยาบ้านมิสเตอร์ฟลาเวอร์ต้นไม้ไม่แพงครับผมมันมีหลายร้านนะครับผมถ้า FC ท่านไหนสนใจอยากรู้อยู่พัทยาก็คอมเมนต์มาครับผมมิสเตอร์ฟลาเวอร์จะบอกแหล่งที่ซื้อขายให้ครับผมได้แล้วครับผม Forget me not ตั้งจบหมดไปสักพักก่อนแต่ต้นไม้มีปลูกมากเยอะมากเลยมีงานทำเยอะแยะมากมายเลยสำหรับการปลูกดอกไม้แล้วก็สนุกสนานอยู่ในซุ้มนี้ฝนตกก็ไม่แคร์เพราะว่าแดดจัดก็ไม่แคร์ปลูกได้ตลอดครับไม่ว่าไม้ยุโรปไม้ไทยเดี๋ยวคลิปหน้าลงให้ครับการทำซุ้มง่ายๆเนี่ยยาวประมาณสัก3เมตรกว้าง3เมตรสูง2เมตรกำลังดีครับผมสำหรับคนพื้นที่น้อยมิสเตอร์ฟลาเวอร์ฝันมานานแล้วล่ะอยากจะมีแบบนี้บ้างแต่พื้นที่ไม่ให้แต่ก็เอาไซส์ขนาดเล็กลงมาโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟลาเวอร์ครับ